เราใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผ่าตัดทำให้เราสามารถจะวัดมุมตัดแต่งเพื่อให้ขากลับมาค่อนข้างใกล้เคียงกับปกติมากขึ้นความผิดพลาดลดลงตัดกระดูกแล้วก็วางตำแหน่งของตัวข้อเข่าเนี่ยถูกต้องมากขึ้นแผลเล็กเจ็บน้อยทำให้คนไข้นี่ไม่บาดเจ็บตรงกล้ามเนื้อที่เขามีน้อยอยู่แล้วเนี่ยทำให้คนไข้ฟื้นตัวเร็วขยับได้เร็วขึ้นคนไข้รายนี้นะครับหลังจากผ่าตัดเข่าเสร็จเนี่ยก็ได้เข้ามาทำกายภาพบำบัดนะครับกับเครื่องซีมิลอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านมานี่มัน2เดือนกว่าๆหน่อยๆอาการตอนนี้เกือบปกติแล้วค่ะพอเอาไปเอามามั่นใจเลยเดินได้เลยแม่ชื่อดอกจันเชื้อทองนะคะปัจจุบันอายุ76ปีค่ะอาการตัวนี้มันเดินไม่ถนัดแต่มันปวดลูกสาวก็เลยบอกว่าไปผ่าตัดดีกว่าเคสคุณดอกจันนี่นะครับเป็นเคสที่เรียกว่ายากแต่คุณดอกจันเนี่ยเป็นขาเรียกว่าขามันฉิ่งขามันตีเข้าด้านในแต่ไม่กระดูกเนี่ยมันบิดแล้วก็ข้อสะโพกก็บิดเยอะอันนี้2เองของคุณดอกจันนี่มีโรคจำตัวคือพาร์กินสันทำให้การเดินนี่ยากระดับ3คืออายุที่มากด้วยทำให้ตัวหลายๆอย่างที่เขาถูกฝึกกล้ามเนื้อมาอะไรมาทำให้เขาเนี่ยเสียบาลานซ์เสียสมดุลไปเยอะมากโทรมาที่โรงพยาบาลค่ะเขาก็แนะนำคุณหมอแล้วก็แนะนำว่าเขาให้อะไรบ้างอยู่ในแพ็กเกจก็คิดอยู่ตั้งนานว่าจะทำดีหรือไม่สาวกับหลานตัวเด็กๆเขาบอกว่ายายตัดสินใจเถอะผ่าเถอะไม่จะได้ไม่ปวดก็เลยตัดสินใจเลยสำคัญอันดับหนึ่งเลยนะครับคือโรคจำตัวของเขาก่อนเรื่องพาร์กินสันนี่เป็นโรคที่รักษาได้ด้วยยางั้นเราต้องคุมด้วยยาให้เหมาะสมสองคือขาที่เขาผิดรูปอยู่นานเนี่ยเราต้องมาตัดแล้วก็แต่งในให้ขากลับมาในรูปใกล้ๆเคียงกับค่าปกติให้มากที่สุดแล้วก็สมดุลกับขาอีกข้างหนึ่งเพื่อให้เขากลับมาได้เกิดความสมดุลในการเดินจากนั้นที่สำคัญมากๆเลยก็คือหลังผ่าตัดต้องรีบฝึกให้คนไข้กลับมาคุ้นชินแล้วก็ใช้เข่าใหม่ที่มีความสมดุลใหม่การผ่าตัดของเราเนี่ยเป็นผ่าตัดแบบค่อนข้างที่จะพิเศษกว่าทั่วๆไปนะครับก็คือเราใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผ่าตัดทำให้เราสามารถจะวัดมุมตัดแต่งเพื่อให้ขากลับมาค่อนข้างใกล้เคียงกับปกติมากขึ้นความผิดพลาดลดลงนะครับความคล่องในการตัดกระดูกแล้วก็วางตำแหน่งของตัวข้อเข่าเนี่ยถูกต้องมากขึ้นเมื่อกว่านั้นนะครับเราใช้แบบแผลเล็กเจ็บน้อยทำให้คนไข้นี่ไม่บาดเจ็บตรงกล้ามเนื้อที่เขามีน้อยอยู่แล้วเนี่ยทำให้คนไข้ฟื้นตัวเร็วขยับได้เร็วขึ้นการผ่าตัดของไคเคสนี่เราใช้ชนิดที่เหลือเอ็นไขว้หลังไว้บวกกับข้อชนิดที่มีการขยับได้ใกล้เคียงธรรมชาตินะครับยิ่งทำให้ความรู้สึกของเข่าของเขาเนี่ยมันไม่ขัดข้างในแล้วก็สามารถ move ได้ตามคำสั่งบวกกับเราคุมด้วยยาพาร์กินสันได้ดีเขาก็สามารถขยับแล้ว move ขยับได้โดยที่เรียกว่าตามคำสั่งของสมองที่เขาอยากจะขยับไปได้ง่ายขึ้นหลังผ่าตัดเลยครับอย่างในคนไข้รายนี้นะครับหลังจากผ่าตัดเข่าเสร็จเนี่ยก็ได้เข้ามาทำกายภาพบำบัดนะครับกับเครื่องซีมิลอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งภายหลังการทำไปคอร์สหนึ่งเนี่ยนะครับพบว่าการยืนเดินของคนไข้เนี่ยดีขึ้นมากคนไข้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันไปเดินห้างไปช้อปปิ้งนะครับกลับมาเล่าให้หมอฟังว่าสามารถเดินข้ามสะพานลอยได้ด้วยตัวเองซึ่งฝั่งของคนที่ให้การรักษาเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับผ่านมานี่มัน2เดือนกว่าๆหน่อยๆอาการตอนนี้เกือบปกติแล้วค่ะมันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคือคล้ายๆทีละน้อยลูกสาวเขามาซื้อแพ็กเกจไปทั้ง10ครั้งแต่ก่อนแต่ก่อนที่นอนอยู่ตอนที่ผ่าใหม่ๆอ่ะก็ลงมาทำทุกวันนะคะมั่นใจมากค่ะอยากให้ทุกคนลองใช้ดูเมื่อก่อนนะตอนใหม่ๆแม่ก็ไม่อยากเดินเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันตาก็เราก็ไม่ค่อยดีนะตาคนแก่เนาะกลัวจะหกล้มพอเอาไปเอามามั่นใจเลยเดินได้เลยสาระดีๆจากโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ